พลโทวีรชนสุขุนทปฏติภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงชมเชยผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้จัดพิธีพลรีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการเพื่อนําไปประกอบพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ณพุทธเจดีสถานเมื่อวานนี้และทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีเสร็จเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ ในานามของรัฐบาลพลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีรู้สึกสำนึกเนพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้เดี๋ยวขอเชิญชวนทุกส่วนล้อมรวมดวงใจกันจัดพระราชาพิธีให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนด้วยความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและทุ่มเทยอย่างสุดกำลังเพื่อเกิดสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป